สวัสดีครับถ้าหากพูดถึงดาราสาวสวยอย่างแอนทองประสงค์เธอเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยลูกครึ่งสวีเดนถือว่าเป็นนักแสดงหญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากทุกสถาบันอย่างเป็นเอกฉันท์จากภาพยนตร์เรื่องเดียวกันคือนอกเหนือจากได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัตวดีและรางวัลอีกมากมายกับความสำเร็จในวงการบันเทิงนอกจากรางวัลทางการแสดงที่ได้รับบทบาทดีต่อการรวมไปถึงรางวัลที่จัดโดยองค์กรและนิตยสารบันเทิงต่างๆมากมายอีกทั้งยังได้รับเกียรติให้เป็นต้นแบบหุ่นปั้นของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุนโซกรุงเทพมหานครในหมวกทีวีสตาร์นอกจากเธอจะมีผลงานละครในวงการเยอะแยะมากมายแล้วปัจจุบันเธอก็มากลายเป็นผู้ผลิตรายการทีวีและผู้จัดละครในเวลาต่อมาและผลงานที่เธอได้ทำนั้นก็คือเรื่องปัญญาชนก้นครัวสามีปรีตราแอบรักออนไลน์เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษลิขิตรักแรกอีกมากมายเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆอย่างล่าสุดนี้เลยนะครับสาวแอนเธอก็ได้สวมชุดเจ้าสาวที่สวยสะกดทุกสายตามาพร้อมแคปชั่นว่าแต่งแล้วแต่งอีกหลังเห็นภาพแล้วก็นึกว่าจะมีข่าวดีแต่ทำเอาแฟนคลับแอบผิดหวังเบาๆเพราะว่ามันเป็นละครเรื่องการัดรัดนั่นเองอย่างไรก็รอติดตามกันนะคะว่าแล้วตามไปชมภาพเจ้าสาวพร้อมๆกันเลยดีกว่า